ากซอย105 105 Light Talk สวัสดีค่ะอาจารย์บัญชัยค่ะสวัสดีครับทั้ง3ท่านและท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์รวมทั้งโซเชียลแทบจะทุกส่วนเนี่ยพูดถึงบิ๊กแดงบางฉบับก็ว่าบิ๊กแดงขึ้นบางฉบับก็ว่าบิ๊กแดงคำรามแล้วก็มีภาพมีหน้ามีตาเนี่ยขึงขังดีไหมขึงขังครับอาจารย์เท่เลยเท่เลยเหรอคุณอ่านข่าวนี้แล้วหรือยังโอ้ทั้งอ่านทั้งฟังเสียงสัมภาษณ์เมื่อวานตั้งแต่ตอนเย็นในทุกทีวีทุกช่องนะครับอาจารย์แล้วก็ข่าวทุกสัปดาห์นะครับอาจารย์เป็นข่าวหน้าหนึ่งผมก็เลยลองเอาจากคำพูดของบิ๊กแดงเนี่ยอันหนึ่งบิ๊กแดงบอกบางทีเราก็ลืมไปผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเราคือจอมทัพไทยบ้างครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าภาคการเมืองบางทีก็ลืมไปภาคบริหารบางทีก็ลืมไปผมเลยนั่งรับเอารัฐธรรมนูญมานั่งหยิบอ่านเพราะฟังจากบิ๊กแดงแล้วทำให้ได้เกิดความคิดว่าศูนย์รวมของเราเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ถ้าเราเอาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมกันจริงๆเราจะเกิดความตระหนักและสำเนียจเราจะไม่ทำตัวเลอะเทอะเปื้อนเอื้อนนำมาซึ่งความเสื่อมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์เพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ใช้อำนาจนี้โดยตรงเลยผมจะลองไล่เลียงนิดนึงเผื่อว่าโก้เอและท่านผู้ฟังบางทีก็ลืมไปบางทีเราใช้กันเพลิดเพลินเจริญใจจนนึกว่าเป็นอำนาจของเราผมลองดูนะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีอยู่ในมาตรา2นะว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้สูงสุดแล้วนะครับเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศนี้คือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดูในมาตรา3นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปถึงบิ๊กแดงดูในมาตรา3โก้วาดเอครับท่านผู้ฟังครับย้ำมาตรา3ลองฟังช้าๆชัดๆเนี่ยลึกๆเลยอำนาจอธิปไตยแปลว่าอำนาจทั้งมวลเนี่ยอำนาจอธิปไตยความเป็นใหญ่ในอำนาจทั้งหมดเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยแปลว่าเป็นของปวงชนชาวไทยนะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแปลว่าอำนาจทั้งมวลเนี่ยที่เป็นใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพระประมุขทรงเป็นผู้ชายนะโก้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่ส.ว.ไม่ใช่ตัวการนะโก้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้ทรงใช้อำนาจนั้นเนี่ยอำนาจที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงใช้แต่ทรงใช้ยังไงโก้ทางรัฐสภาแปลว่าทางการออกตัวบทกฎหมายต่างๆทั้งมวลไม่ว่าจะสสสวเนี่ยที่เราเรียกกันว่าสภานิติบัญญัติก็ดีเรียกว่ารัฐสภาก็ดีพระมหากษัตริย์ใช้ผ่านไปทางนั้นแปลว่าคนที่เอามาปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นผู้สนองอำนาจนั้นแทนพระองค์เป็นผู้รับใช้ปฏิบัติตามอำนาจนั้นแทนพระองค์คณะรัฐมนตรีนี่อำนาจบริหารและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขากำหนดตัวบทกฎหมายว่าอำนาจทางรัฐสภาเป็นยังไงคณะรัฐมนตรีเป็นยังไงและศาลเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่ทั้งหมดพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้แปลว่าผู้มีอำนาจเหนือกว่าคณะรัฐมนตรีเหนือกว่าสสสวเหนือกว่าตุลาการและศาลคือพ
พระมหากษัตริย์ท่านเป็นคนใช้อ่ะพวกนั้นจะว่าไปแล้วเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองโอ้ทีนี้ผมก็เลยมาดูแล้วอยู่ในมาตราที่บิ๊กแดงพูดถึงเนี่ยนะบิ๊กแดงพูดถึงว่ามาตรา8พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยแปลว่าอำนาจในกองทัพทั้งมวลเหล่านี้นี่พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยแปลว่าเหนือกว่าคนอื่นทั้งมวลคนอื่นๆนั้นเป็นเพียงผู้ปฏิบัติเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นเองไปๆมาๆเนี่ยบางทีเราเผลอกันว่าเอ๊ะเราเป็นผบ.ทบ.ทร.ทอ.ตร.อะไรต่อมีอะไรแล้วเราก็เผลอใหญ่โตมโหฬารบานตะเกียงประพฤติผิดกันบ้างก็มีคนที่อยู่ในแวดวงองค์กรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่บิ๊กแดงออกมาพูดนั้นผมเชื่อว่าบางทีคนเป็นทหารซึ่งมีอำนาจใหญ่โตเนี่ยบางทีเผลอไปเผลอว่าเรานี่ขับบ้านขับเมืองขับแผ่นดินแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาของจอมทัพไทยเหมือนกันผมกำลังจะพูดว่าทหารเอาละชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เป็นรัฐบาลของพระราชาเวลาคุณจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินยังต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นอำนาจที่พระองค์ให้มาใช้เนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติอย่างไรต่อประชาชนอย่างไรแม้แต่สภานิติบัญญัตินะโก้สสสวจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณที่ผมมาพูดตรงนี้เนี่ยบางทีผมนึกถึงว่าเอ๊สสสวมันเลอะเทอะเหมือนกันนะโก้เคยเห็นความเลอะเทอะไหมโก้ก็เห็นอยู่ว่าเคยเห็นไหมบางทีอะไรตรงนี้อะไรบ้าบอคอแตกอะไรวาดวาดม่วงกันในสภาโอ้ยเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยเนี่ยผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาทำงานรับใช้ซึ่งเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแล้วเราเพียงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รับใช้เนี่ยในจำนวน750คนเนี่ยคุณคิดว่าเราเขาจะกล้าทำแบบนี้ไหมผมว่าเผลอนะเนี่ยผมลองอ่านที่บิ๊กแดงพูดหรือคำรามหรือหึ่มเนี่ยเหมือนก็บอกว่าเตือนเรานะบอกเรานะว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเราคือพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติก็เหมือนกันเอาละคณะรัฐมนตรีบางคนอาจจะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันอะไรตาอะไรเนี่ยก็ต้องสำเนียกนะคุณเป็นผู้เอาอำนาจที่พระองค์ให้ใช้เนี่ยมาปฏิบัติแต่มาประพฤติชั่วเสียเองเนี่ยพวกนี้มันน่าจะต้องตัดคอนะโก้ เหมือนกันผมว่าต่อไปเนี่ยน่าจะต้องมีการทำความเข้าใจคนที่เป็นสสสวเวลาทำงานเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยศาลเนี่ยก็ทำงานในพระปรมาภิไธยคำตัดสินแม้แต่การออกกฎหมายก็เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่คุณมีหน้าที่มาออกกฎหมายแต่ทำตัวเลอะเทอะพูดจาเปื้อนเปื้อนก็ทำตัวเหมือนในอดีตด่าทอกันลุกขึ้นมาตีกันกว้างกันอะไรตัวมีอะไรกันเมาบ้างเลอะเทอะกันบ้างและเรื่องนี้ต้องอบรมเหมือนที่บิ๊กแดงคำรามเลยผมผมมานั่งเกิดอนุสติขึ้นเอาละก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้ถ้าทุกคนเอาศูนย์รวมคือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพระองค์เป็นผู้ใช้อำนาจแปลว่าอำนาจสูงสุดเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นเพียงผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าสำนึกสำเนียกได้เหมือนที่บิ๊กแดงคำรามบ้านเมืองหน้าจะต้องเรียบร้อยโอเคอ้าวโอเคนะครับอ้าวมีเวลากี่นาที2ค่ะอาจารย์2นาทีวันนี้ผมจะพูดต่อจากเรื่องที่ผมโผล่ไว้เมื่อวานนี้
ผมว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่าวันก่อนผมก็พูดว่าหนึ่งบางทีการดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันเกิดจากตัวเราแปลว่าทุกพรรคการเมืองอาจจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สองถ้าเป็นโบราณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ทางชี้ธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมได้เหมือนกันประเทศเราก็เหมือนกันบางทีที่คุณคิดเนี่ยผมถึงเข้าใจคุณลองไปอ่านบทสัมภาษณ์ตู่วันนี้อีกทีนะตู่จตุพรสนองบิ๊กแดงทันทีเลยพูดไปหน่อยละแปลว่าไม่ธรรมดาธรรมดาเอาละผมว่ามันถึงคราวแล้วว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนคือถ้าเราไม่เล่นการเมืองแบบเล่นการเมืองกันโดยเราเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนึกถึงพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขสูงสุดเหมือนที่บิ๊กแดงพูดถึงประเทศเราเนี่ยจะเดินไปได้ดีแล้วก็ลงตัวจริงๆนะเพราะอะไรคราวนี้ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎกติกาต่างๆเนี่ยเขากำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้เกิดความพอดีทหารเนี่ยถ้าดูแลความมั่นคงมีดูแลความสงบเรียบร้อยเช่นอาจจะเอากระทรวงกลาโหมมหาดไทยตำรวจหรือเรื่องความมั่นคงใดๆเนี่ยไปดูซะเป็นการผสมกันให้ลงตัวนักการเมืองนี่จะเอากระทรวงทบวงกรมอะไรต่ออะไรก็แบ่งกันไปให้เหมาะสมแต่อย่าแบ่งกันเพราะผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ไอ้นั่นไอ้นี่เพื่อเสียงฉันเพื่อคะแนนเพื่อฉันจะได้โกงได้กินเนี่ยผมว่าฟังคำพูดของบิ๊กแดงน่าจะเป็นอนุสติได้ผมลองมองทะลุผ่านกล้องไปหลังเลือกตั้งว่ะผมมองเอานะผิดถูกเป็นเรื่องของผมเว้นไว้แต่มีเหตุผลพิเศษสถานการณ์พิเศษที่มันเปลี่ยนถ้าเหตุผลพิเศษไม่มีสถานการณ์ไม่เปลี่ยนผมยังเชื่อว่าพรรคกลางๆพรรคเหล่านี้จะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่ได้50เสียงขึ้น70เสียงขึ้น80เสียงขึ้นต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์อาจจะได้100กว่าเสียงหรืออาจจะได้100เสียง90เสียงอะไรก็แล้วแต่เถอะครับก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากแต่ยังไม่เป็นพลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาลได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพลังประชารัฐมาถึง90 80 90หรือใกล้ๆ100ทั้งนั้นจะเป็นหัวหอกอย่างสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะรวมด้วยภูมิใจไทยรวมด้วยประชาธิปัตย์แล้วก็จะรวมพลังประชาชาติไทยบวกชาติไทยบวกชาติพัฒนาผมลองเอาตัวเลขมานั่งคิดสิริรวมคร่าวๆ280เสียงขึ้นแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าฐานของเพื่อไทยเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยจะถูกดึงมาอยู่พลังประชารัฐมากขึ้นมากขึ้นค่ะหมดเวลาค่ะอาจารย์ต้องบ๊ายบายกันแล้วข้ามาแล้วไงคือข้ามาแล้วเสียงระฆังหมดยกครับอาจารย์พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ